กำลังทหารแผนกสุทธกรรมจากกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่8ค่ายสิหราชเดโชชัยตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นได้รับซื้อฝรั่งสดจากสวนของนายหนงค่ายเสมดีบ้านบึงฉิมตำบลบึงเนียมอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเพื่อนำไปประกอบเลี้ยงให้กับกำลังพลทหารกองประจำการของหน่วยและเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งหลังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 นะคะทำให้ผลผลิตฝรั่งสดตกค้างเกษตรกรเดือดร้อนและเป็นหนี้ธกส.ที่กู้ยืมเงินมาลงทุนปลูกสำหรับการเข้ารับซื้อผลผลิตทางการเกษตรกรช่วยเหลือเกษตรกรนี้นะคะก็ยังเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบกและกองทัพภาคที่2ในการช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระและความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคจะคลี่คลายซึ่งสร้างความดีใจให้กับเจ้าของสวนฝรั่งเป็นอย่างมากที่ทหารให้ความช่วยเหลือในการรับซื้อในครั้งนี้ค่ะ